ในเรื่องของราคาไฟฟ้าครับใช้งบประมาณไปแล้วกว่าแสนล้านจากกฟผอนะครับสอสอวรพบของผมครับอภิปรายว่าค่าไฟที่แพงเนี่ยมาจากค่าพร้อมจ่ายและการเอื้อในทุนว่ามีการที่ เพิ่มกําลังการผลิตเยอะเกินกว่าความต้องการที่ต้องจะใช้จริงสสว่าพบอภพิปรายว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเอากําลังการผลิตลบความต้องการสูงสุดหารด้วยความต้องการสุดๆจะเห็นว่า5 4เปเ็นป็นบัฟเฟอร์ของข,ของการใช้ไฟในประเทศไทยอันนี้สูงเกินไปแล้วย,ยังต้องใช้ค่าพร้อมจ่ายให้กับโรงไฟฟ้าอีก6โรงที่ไม่ได้เดินเราสร้างไว้แต่เราไม่ได้เดินเราเดินแค่6เท่านั้นเองอครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ได้เดินแต่ว่าเราต้องจ่ายต้นทุนจ่ายกำไรและจ่ายดอกเบี้ยให้กับโรงไฟฟ้าของนายทุนพวกนี้ อันนี้คือค่าไฟที่เพิ่มขึ้นมาสลึงหนึ่งทันทีจา,จากเสือนอนกินเหล่านี้ท่านรัมนายกรัฐมนตรีให้ท่านรัฐมนตรีสุพัฒน์พงมาชี้แจงท่านบอกสอสอวรพภคุณน่ะคำนวณผิดจริงๆมันแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอผมไปดูห้าสิบสี่กับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมรู้เลยว่าท่านรัฐมนตรีมั่วท่านแถมาเลยครับท่านไปใช้วิธีคิดแบบนั้นครับท่านเอากําลังการผลิตลบความต้องการสูงสุดแล้วก็หารด้วยกําลังการผลิตมันเลยออกมาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องใช้ถึงขนาดสอสอไม่ต้องใช้ถึงขนาดรัฐมนตรีครับน้องๆเด็กปฐมปลายก็ต้องคำนวณเป็นครับว,ว่าวิธีคิดแบบนี้เป็นแบบไหนแล้วผมไปดูมาแล้วครับว่าอย่าง e NERGY ของอเมริกาอย่างอ e ี a กของประเทศไทยจริงๆเขาใช้สูตรไหนในการคำนวณเขาคำนวณกันแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นสสอเราพบพูดถูกแล้วท่านรัฐมนตรีนะั่นแหละที่พูดผิดเพราะรัฐมนตรีพูดผิดปุ๊บก็ปกป้องก่อน,อนว่าค่าพร้อมจ่ายนี้เป็นสิ่งที่จําเป็น แล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐมนตรีของพลเอ็ประยุทธเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วโบยไปทางฝั่งขวามือเพื่อนองผมไม่ใช่เรื่องเลยครับมันมีอยู่มา8ปีแล้วก็เป็นหน้าที่ของท่านในฐานะผู้นําที่จะต้องเจราจาถ้าท่านมีความกล้าพอที่จะชนกับนายทุนท่านก็ไปเจราจากับเขาว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เหมือนที่ผ่านมามีทั้งเรื่องเกี่ยวกับโควิดมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ขอที่จะเวฟ เรื่องแบบนี้ได้ไหมซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเราเองนะครับแต่ละประเทศที่มีวิธีคิดแบบนี้ก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันเขาก็ไปเจราจากับนายทุนผู้ผลิตไฟฟ้าของเขาเพื่อที่จะสามารถที่จะทําให้ค่าไฟของพี่น้องประชาชนถูกลงได้อันนี้คือไว้วางใจไม่ได้กับการบริหารที่ผิดพลาดการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพ WordPoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้